สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมกฤตอธิกรวงศ์จะมานำเสนอเรื่องอยู่ในออฟฟิศระบบติดตามครุภัณฑ์ภายในอาคารนะครับหน่วยงานของคุณเคยมีปัญหาอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับมีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องมือวัดในห้องแลบวิจัยหรืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆหรือข้าวของเครื่องใช้สำนักงานและทีนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเดินตามหามันหลายครั้งทีเดียวเราก็ต้องเดินตามหามันแบบข้ามห้องกันเลยซึ่งบางครั้งแม้ว่าเราจะเดินตามหามันแล้วข้ามห้องก็ตามเราก็พบว่าของเหล่านี้ช่างหายากหาเย็นซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าของที่เราต้องการตามหาน่ะมันคือที่ไหนกันแน่หรือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนหรือบางครั้งมีคนยืมไปใช้งานแล้วไม่เอามาวางคืนที่เดิมซึ่งทำให้บางครั้งเราก็ต้องขอร้องเพื่อนร่วมงานของเราในการช่วยตามหาสิ่งของเรานั้นกลับคืนมาแล้วก็ต้องเดินตามหากันข้างห้องอีกเช่นเคยนะครับและก็หลายครั้งทีเดียวอีกเช่นกันที่พอเราเดินตามหากันไปแล้วเนี่ยก็พบว่าใช้เวลานานแล้วก็บางครั้งถึงขั้นหาไม่เจอเลยทีเดียวนะครับการที่เราต้องเดินตามหาของเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สิ้นเปลืองเวลาเป็นอย่างมากแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นหลายครั้งเราก็ต้องขอเพื่อนร่วมงานให้เขาผลัดจากงานของเขามาช่วยงานเดินตามหาของให้เราแล้วถ้าว่าถึงขั้นหาแล้วใช้เวลานานหรือหาแล้วไม่เจอหรือว่าหายไปเราคิดว่าของมีไม่พอก็ต้องซื้อเพิ่มเติมมาใหม่อีกทีซึ่งเป็นการเสียงบประมาณอย่างมากนะครับถ้าหากว่าเราแก้ปัญหานี้ได้ก็จะทำให้เราสามารถบริหารงบประมาณได้เป็นอย่างดีขึ้นแล้วก็พนักงานของเราก็จะได้รับเวลาที่เขาสูญเสียไปในการเดินตามหาของนั้นกลับคืนมาเพื่อให้พนักงานแต่ละคนกลับไปทำงานที่เขามีความสามารถมากกว่าแทนที่จะต้องมาเสียเวลาเดินหาของนะครับอยู่ในออฟฟิศช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้นะครับโดยที่ตัวครุภัณฑ์ของแต่ละชิ้นในหน่วยงานนั้นเราจะติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็กซึ่งจะส่งสัญญาณออกมาสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณบลูทูธช่วยในการระบุตำแหน่งของแท็กให้กับเราซึ่งสัญญาณบลูทูธนี้จะส่งไปถึงอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณที่เรียกว่าแองเกอร์ติดตั้งเอาไว้ภายในอาคารทั่วไปแล้วนะครับหลังจากนั้นแองเกอร์ไม่รับสัญญาณจากแท็กแล้วก็จะส่งขึ้น Wi-Fi ไปถึงคลาวด์แล้วก็ถึงเซิร์ฟเวอร์ของอยู่ไหนที่จะนำข้อมูลที่ได้รับนั้นมาคำนวณเพื่อระบุตำแหน่งว่าของที่ต้องการหานั้นอยู่ที่ไหนและนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลผ่านทางโมบายแอปหรือเว็บอินเทอร์เฟซต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้เราประหยัดเวลาใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลักของเรามีอยู่2ชิ้นชิ้นแรกก็คือเครื่องรับสัญญาณหรือที่เรียกว่าแองเกอร์อย่างในอาคารนี้ก็ติดตั้งเอาไว้ทั่วแล้วเหมือนกันผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คือถ้าไม่ผิดอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับที่มุมเสาฝั่งนี้อยู่มุมนั้นอีก1ตัวมุมเสาตรงข้ามแล้วก็จะมีด้านหลังอีกหลายตัวเหมือนกันอีกตัวนึงก็คือตัวแท็กที่เป็นเครื่องส่งสัญญาณก็จะเป็นป้ายขนาดเล็กขนาดประมาณ3 ซม. คูณ3 ซม. เท่านั้นเองนะครับหนาประมาณ6 มม.ก็ราวๆขนาดเหรียญ10บาท3เหรียญวางซ้อนกันได้นะครับตัวอย่างก็อยู่ที่ข้างหลังเก้าอี้ที่พวกท่านนั่งอยู่กันนี้ครับแปะเอาไว้ทุกตัวเพื่อที่ติดตามครุภัณฑ์ว่ามันหายไหมฟีเจอร์หลักของระบบของเราก็จะมีว่ามี accuracy อยู่ที่ 95% มีความแม่นยำหรือ precision เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรปรับอัตราการอัปเดตตำแหน่งได้แล้วก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยของตัวแท็กตัวนี้ได้นานถึง7ปีด้วยกันมีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสามารถปรับแต่ง user interface ได้แล้วก็ปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับทีนี้ทุกท่านคงสงสัยว่าระบบนี้เวลาใช้งานแล้วเป็นยังไงผมจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอรบกวนทางทีมงานข้างล่างนะครับช่วยสวิตช์หน้าจอไปที่แพลตฟอร์มอื่นให้หน่อยนะครับขอบคุณครับในนี้ก็จะเห็นว่าที่มุมขวาบนที่กลางจอตรงตำแหน่งสีน้ำเงินนั้นก็จะเป็นตำแหน่งของแท็กนะครับที่ระบุขึ้นมาบนจอเวลาผมถือเดินไปเนี่ยระบบก็จะอัปเดตตำแหน่งของแท็กมาเรื่อยๆว่าแท็กนี้อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งการอัปเดตตำแหน่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเอาไว้ว่าแท็กตัวนี้เนี่ยอัปเดตตำแหน่งได้บ่อยแค่ไหนถ้าบ่อยมากก็จะขึ้นอัปเดตเร็วมากนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณทีมงานครับช่วยกลับไปที่หน้าจอจำเสือต่อได้เลยนะครับตัวงานวิจัยนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากงานการที่ดร.กมลนะครับหัวหน้ากลุ่มวิจัยของเรา
ซึ่งพูดในงาน Nasdaq Investor Day เมื่อปี2017นะครับแล้วก็ในปี2017นั่นเองตอนปลายปีเราก็มีต้นแบบตัวแรกทดสอบการใช้งานกับโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเพื่อดูว่าน้องๆหนูๆของเราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันอันตรายคนเดียวหรือไม่ปลอดภัยหรือเปล่าในปี2018เราก็เอามาทดสอบใช้ในงานซอฟต์อพยพหนีไฟของ Nextech กันเองเพื่อดูว่าพนักงานส่วนคนสุดท้ายเนี่ยที่ออกมาจากตึกหลังจากที่กลิ่นดังแล้วเนี่ยใช้เวลาเดินออกมานานแค่ไหนในปี2019เราเอาทดสอบใช้ในงานติดตามผู้ชมที่เดินชมในงานแสดงสินค้าที่อาคารไบเทคบางนาเพื่อดูว่าบูธไหนฮอตฮิตมากมีลูกค้าเข้าไปชมกันเยอะในปี2020เราก็ไปทดสอบใช้งานที่บ้านบางแคเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าต่างๆที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วล่าสุดในปี2021เราก็สเกลอัพระบบนี้ขึ้นมาอย่างมากเพื่อใช้ในงานติดตามครุภัณฑ์ภายในอาคารของสวทช.ด้วยกันเองซึ่งระบบที่สเกลขึ้นมานี้ก็ใหญ่ขนาดที่ว่าเราติดตั้งแองเกอร์ถึง514ตัวภายใน4อาคารได้แก่อาคาร Nextech Biotech Mtech และศูนย์ประชุม CC นี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งแท็กจำนวน 10,000 รายการที่ครุภัณฑ์ทุกตัวแล้วแท็ก 10,000 ตัวที่ก็ประมาณ 10,000 รายการขอโทษครับแล้วก็ต้นแบบนี้ก็ได้ผ่านการทดสอบการรบกวนทางขึ้นไฟฟ้าแล้วก็ทดสอบว่าแท็กนั้นสามารถทนทานการโดนน้ำได้อย่างดีเหมือนกันครับทีนี้เมื่อเอาระบบของเราที่แต่ตั้งต้นเนี่ยรับได้แค่แองเกอร์ไม่กี่ตัวแท็กไม่กี่ตัวขยายขึ้นมาประมาณ10เท่า50เท่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามีปัญหาหนึ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันนะครับในเวลาใช้งานจริงว่าแท็กตั้ง 10,000 ตัวเนี่ยจะติดตั้งจับคู่กับตัวครุภัณฑ์เนี่ยทำยังไงเราทำเป็นโมบายแอปขึ้นมาครับเราเพียงแค่สแกน QR code ที่ตัวครุภัณฑ์แต่ละรายการของเราแล้วก็สแกน QR code ที่อยู่ข้างหลังของแท็กนะครับหลังจากนั้นพอเราสแกนครบทั้ง2ตัวแล้วระบบก็จะขึ้นมาว่าข้อมูลถูกต้องไหมจะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าพอมีข้อมูลครบตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยระบบของเราจะสามารถออกเป็นรีพอร์ตสรุปขึ้นมาให้เราดูได้ตัวอย่างหน้าจอนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจำนวนของครุภัณฑ์ที่อยู่ในแต่ละอาคารแต่ละชั้นส่วนกลางก็จะเป็นรายละเอียดว่าครุภัณฑ์นี้ครุภัณฑ์อะไรรหัสครุภัณฑ์รหัสอะไรใครเป็นผู้ถือครองแล้วก็เป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงานไหนถัดไปทางด้านขวามือก็จะเป็นที่ตั้งของครุภัณฑ์นี้เช่นอยู่ในอาคารไหน Mtech Nextech หรือ Biotechหรืออยู่ในชั้นไหนและอยู่ในห้องไหนห้องแล็บไหนนะครับฝั่งขวาสุดก็จะเป็นแบตเตอรี่ว่าเหลือแบตเตอรี่อยู่อีกกี่เปอร์เซ็นต์อย่างในการงานวิจัยนี้โครงการที่ทำขึ้นมานี้เราเปิดใช้งานมาแล้วประมาณเกือบ2ปีพบว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่มากกว่า 90% เพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจแล้วครับว่าที่เราคิดว่าอยู่ได้ถึง7ปีนั้นน่ะน่าจะถึงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงที่ผมคิดว่าน่าจะใช้กันบ่อยๆก็คือว่าถึงเวลาที่เราต้องไปหาของจริงๆขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงระบบก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้เลยครับในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในความถือของผมประมาณ5ตัวที่ติดแท็กแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในห้องแล็บผมเองห้อง512 5ชิ้นอยู่ตรงนั้นเลยนะครับทีนี้งานวิจัยนี้เนี่ยดำเนินถึงจุดนี้แล้วสถานะปัจจุบันของเรากำลังมองหาพันธมิตรเพื่อร่วมงานเนี่ย2ด้านด้านนึงคือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้อีกด้านนึงคือทดสอบการใช้งานในด้านการหาพันธมิตรที่เอามาต่อยอดเนี่ยเรามองหา System Integrator นะครับเพื่อจะเอางานไปขยายผลต่อไปซึ่งฮาร์ดแวร์ของเราทั้งตัว Anchor กับ Tag เนี่ยเราก็มีพร้อมที่จะไลเซนส์แล้วส่วนซอฟต์แวร์เราคิดจะทำการพัฒนาเป็นอยู่ไหนปลั๊กอินขึ้นมาเอามาใช้กับซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning ของ SI เจ้านั้นได้นะครับสุดท้ายก็นำผลงานที่ได้เนี่ยเอาไปพัฒนาต่อยอดทางด้านธุรกิจนะครับซึ่งพันธมิตรที่เราต้องการในด้านการทดสอบใช้งานและคิดว่าจะเป็นลูกค้าได้ในอนาคตก็จะประกอบด้วยอาจจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพราะว่าเขามีเครื่องมือแพทย์เยอะบางทีเสียเวลาค้นหาของมากมายทําให้รักษาคนเสียเวลาในการที่จะไปแทนที่เอาเวลาไปในการดูแลคนไข้อีกกลุ่มนึงที่เรามาคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐขนาดใหญ่เช่นกันเพราะว่าหน่วยงานพวกนี้จะอยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุซึ่งจะต้องมีการตามหาครุภัณฑ์ประจําปีอยู่แล้วเป็นอย่างน้อยสัก1ครั้งทุกๆปีแล้วเราจะเปิดกว้างเหมือนกันนะครับให้หน่วยงานอื่นที่มีปัญหาในการตามหาของเนี่ยสามารถมาร่วมใช้งานทดสอบของเราได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากอยู่ในออฟฟิศเอาไว้กับทุกท่านนะครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับและผมก็พร้อมยินดีที่จะตอบคำถามทุกท่านแล้วครับขอบคุณครับ
ค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะสามารถถามดร.ได้เลยนะคะยกมือได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะสอบถามเลยค่ะสามารถทำให้เล็กลงได้ไหมคะที่ติดอยู่เนี่ยค่ะสามารถทำได้ครับแต่นี่คือตัวแบบขั้นต้นนะครับเล็กได้แบบขนาดแบบกระดาษเล็กๆ เป็นสติ๊กเกอร์แล้วติดตามตัวได้ไหมคะมันจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยเหมือนกันอันนี้เนี่ยทางทีมวิจัยคิดว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้ก็และหาเรียนได้ง่ายที่สุดในเมืองไทยก็จะเป็นพวก CR2032 ตามที่ใช้ตามพวกเครื่องชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับจะใช้2032พวกนั้นเปลี่ยนง่ายเพราะฉะนั้นก็จำกัดของมันอยู่ที่ขนาดแบตเตอรี่ผมก็เห็นตัวเล็กขนาดสแตมป์ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าเราติดครุภัณฑ์ไว้2ชั้นชั้น1กับชั้น2อะคะแล้วตำแหน่งมันตรงกันนี่มันแยกแยะได้ไหมคะอ๋อมันแยกชั้นก่อนครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่ชั้น1เนี่ยสัญญาณมันทะลุขึ้นไปถึงชั้น2ลำบากมันก็จะรู้แล้วว่าสัญญาณมาแรงที่ชั้น1เท่านั้นขอบคุณค่ะครับมีคำถามจากท่านอื่นเพิ่มเติมไหมคะถือว่าเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าย่อส่วนให้เล็กได้ก็จะจำกัดพื้นที่การใช้งานนะคะทีนี้นะคะวันนี้โอกาสดีแล้วนะคะดร.ก็พร้อมที่จะไขข้อสงสัยถามได้เลยใช่ไหมคะครับมีไหมคะเรียนเชิญค่ะค่ะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะขอชื่นชมทางอาจารย์นักวิจัยนะคะแล้วก็จะสอบถามว่าเคยมีเคสที่ว่าตัว QR code เนี่ยมันหลุดไหมหมายถึงว่ามันอาจจะแบบสูญหายไปในระหว่างการใช้งานนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จะเรียนสอบถามก็คือว่าอยากจะสอบถามว่าระหว่างการดำเนินโครงการเนี่ยค่ะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างค่ะครับก็ขอตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่อง QR code ตามที่เห็นในสไลด์นะครับว่าเรามีการสแกน QR code ที่ตัวครุภัณฑ์นั่นเป็นระบบเก่าของสวทช.อยู่แล้วครับสวทช.เนี่ยนอกจากจะมีรหัสครุภัณฑ์แล้วยังทำเป็น QR code ติดเอาไว้ที่ตัวครุภัณฑ์เพื่อช่วยในการตามหาได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งเหมือนกันแค่ที่ต้องมานั่งอ่านว่า0123 5794เราสแกน QR เลยนั่นคือเวอร์ชันหนึ่งระดับแรกทีนี้เราเลยต่อยอดตัวนั้นขึ้นมาว่าเราก็เป็น QR code เอาไว้ที่ข้างหลังตัวแท็กด้วยถ้าสังเกตนะครับแท็กตัวนี้ด้านหลังมี QR code อยู่เหมือนกัน QR code ตัวนี้เป็นเลเซอร์พริ้นท์ครับเพราะฉะนั้นไม่ขูดลอกแน่นอนครับผมตอบคำถามข้อหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องการใช้งานที่ผ่านมาเออมาติดโควิดเหมือนกันเนาะมันจะมีช่วงแรกคือช่วงติดตั้งช่วงติดตั้งเนี่ยเราเจอสถานการณ์โควิดเอาเยอะเหมือนกันเลยว่าเราเข้าพื้นที่ลำบากเพราะว่าในอาคารแต่ละอาคารเนี่ยมันก็ต้องติดตั้งจำนวนแองเกิลเนี่ยหลายตัวเหมือนกันอย่างตึกเนี้ยตึกซีซีเนี่ยติดตั้งทั้งหมดประมาณ100ตัวก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเช่นประมาณอาทิตย์นึงถึงจะติดเสร็จและช่วงโควิดด้วยนะครับตอนนั้นก็ลากไปประมาณมากกว่า1อาทิตย์แล้วครับแล้วก็อย่างอื่นที่จะมีก็เช่นข้อจำกัดก็คือว่ามันใช้สัญญาณ Wi-Fi เพราะฉะนั้นสถานที่ที่เอาติดตั้งเนี่ยควรจะมี Wi-Fi อยู่แล้วซึ่งผมว่าไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับสมัยนี้นะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน่าสนใจเหมือนกันมีท่านอื่นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วดิฉันก็เป็นตัวแทนขอบคุณดร.นะคะขอบคุณดร.กฤตอธิคุณวงศ์นะคะอีกครั้งค่ะ